หลังจากที่ True Bangkok United ครับโชว์ฟอร์มดีขนาดนี้จนหลังๆมาแฟนบอลหลายต่อหลายคนต่างพูดกันว่าระบบของ Bangkok เนี่ยเป็นระบบ Wander เป็นระบบ Haverty อาจจะด้วยสถิติที่ออกมาล่าสุดโค้ชแบนทศวรรณศรีปานออกมาตอบกลับแล้วนะครับว่าไม่ใช่แต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแถมอีกหนึ่งข่าวกันหน่อยครับมาเลเซียคู่แข่งของเราใน AFF Suzuki Cup ครับได้มีการเปิดเผยรายชื่อ28นักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีใครน่าสนใจมีนักเตะในไทยลีกหรือไม่ลูกครึ่งไหนเยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันในตูดูบอลไทยนิวส์ครับสวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเช้าวันนี้กลับมาติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยกันเหมือนเดิมนะครับอัปเดตทุกเรื่องราวที่เราต้องรู้น่ารู้ในแต่ละวันนะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วกันนะครับผมเพื่อสนับสนุนช่องตูดูบอลไทยนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อเสื้อไปสามารถซื้อเสื้ออินบ็อกซ์ได้นะครับที่เพจตูดูบอลไทยโดยตรงเลยแล้วกันนะครับไปเริ่มต้นเรื่องราวของโค้ชแบนทศวรรณศรีปานกันหน่อยครับหลังจากที่แฟนๆนิวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับถึงผลงานของทีมที่ได้ดีทุกวันนี้อาจจะเป็นระบบแฮเวอร์ตี้วันเดอร์เพราะว่ากันด้วยผลงาน24ประตูจาก13นัดเนี่ยนะฮะโดย13ประตูจาก24ประตูซึ่งนั่นก็คือเกินครึ่งอ่ะ 54% เนี่ยมาจากการยิงของแฮเวอร์ตี้เฟรนเดสแล้วก็วันเดอร์ลุยส์จึงทำให้แฟนๆหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางนั้นครับมีบทสัมภาษณ์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าโค้ชแบนมองอย่างไรถึงเรื่องนี้นะครับโค้ชแบนเองตอบผู้สื่อข่าวนะครับว่าเจ้าตัวได้ยินมาเยอะนะครับว่าฟุตบอลทีมนี้ขาดคนนี้แล้วเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้เจ้าตัวก็มองว่าในเมืองไทยเนี่ยถามกลับแฟนบอลทุกทีมนะครับว่าต้องอาศัยต่างชาติไหมนะครับไม่ใช่เฉพาะ BU มันเป็นทุกทีมมันเป็นโควต้าต่างชาติมันต้องอาศัยผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพมาเล่นบางทีมก็ใช้กองหลัง3ตัวบางทีมก็ใช้กองหน้า3ตัวทุกทีมก็พึ่งพานักเตะต่างชาติทั้งนั้นถ้าทีมไหนไม่มีนักเตะต่างชาติมันก็ขาดความอันตรายลงไปซึ่งมันไม่ได้เป็นเฉพาะ BU ถามว่าเรามีระบบวิธีการไหมเราก็มีวิธีการแต่เรื่องของความคมอาจจะไม่เท่าเฮเบอร์ตี้และวันเดอร์ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับแต่ทุกทีมก็แสดงให้เห็นชัดในเรื่องนี้ครับโอ้โหก็ถ้าตอบกันง่ายๆอย่างเข้าใจโค้ชแบนก็เห็นต่างแล้วก็เข้าใจในบริบทนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในฟุตบอลไทยโควต้าตรงนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยนักเตะต่างชาติมองกันไปมองกันมามองย้อนกันไปในแต่ละปีแชมป์ไทยลีกต่างก็พึ่งพานักเตะต่างชาติตามที่โค้ชแบนว่าไว้จริงๆนะครับมองย้อนไปในปีที่แล้ว BG ปทุมก็ต้องเป็นแชมป์ได้โดยกองหลังต่างชาติอย่างตูเนสวิกเตอร์ที่ทำให้ทีมเสียประตูน้อยมองไปในยุครุ่งเรืองอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ต้องพึ่งพาการทำประตูถล่มทลายของดิโก้ลุยซานโตหรือนักเตะต่างชาติคนอื่นๆอย่างแจ็คสันอเวโนโคเอลโยเพราะฉะนั้นสิ่งที่โค้ชแบนพูดก็แอบไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเอาเป็นว่าอีกมุมมองนึงที่ผมอาจจะเสริมได้ในสิ่งที่โค้ชแบนกำลังจะพูดเนี่ยเราลองมองย้อนกันดีๆนะครับว่าแฮเบอร์ตี้เฟรนเดสหรือวันเดอร์ลุยส์เคยมีช่วงเวลาที่เล่นกับบางสโมสรไม่ได้ดีเท่าณเวลานี้ที่เล่นกับทรูแบงคอกอาจจะแปลได้ว่าการเล่นนักเตะต่างชาติหรือพึ่งพานักเตะต่างชาติเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับแต่โค้ชที่ดีที่จะขุดศักยภาพที่ดีที่สุดของนักเตะเหล่านั้นเนี่ยต้องยอมว่าโค้ชแบนทำให้วันเดอร์และแฮเบอร์ตี้เข้าสู่ร่างเทพอย่างแท้จริงนะครับอีกเรื่องราวหนึ่งในเช้านี้ที่เรามาเล่าให้ฟังกันนะครับเพราะล่าสุดคู่แข่งของทีมชาติไทยในศึก AFF Suzuki Cup นะครับอย่างเสือเหลืองมาเลเซียเนี่ยได้มีการเปิดเผยรายชื่อ28นักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยไปส่องกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีใครที่น่ากลัวและก็น่าสนใจกันบ้างทัพเสือเหลืองดีกรีรองแชมป์อาเซียนครับอย่างมาเลเซียครับในปี2018ซึ่งรอบนี้มาภายใต้การคุมทีมของตันเชงโฮนะครับเปิดเผยรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งแน่นอนว่าในรอบนี้เนี่ยเป็นแกนหลักนะครับจากทีมยะโฮดารูต้าซิมซึ่งเป็นแชมป์เลกสูงสุดของลีกมาเลเซียนะครับก็มีตั้งแต่ไอดิลซาฟวนนะครับโมฮัมหมัดซูมาเร่ที่เคยย้ายมาเล่นไทยลีกช่วงสั้นๆนะครับซาฟิดอัมมัดซาฟาวีราชิดนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจเลยนั่นคือนักเตะมาเลเซียที่เล่นในไทยลีกครับก็มีติดมา2คนเหมือนกันนะครับก็มีจูเนียร์เอลสตอร์ครับกองหลังตัวหลักของชลบุรี FC รวมถึงโดมินิกตันด้วยนะครับแนวรับจากโปลิสเทโลถึงแม้อาจจะไม่ได้มีรายชื่อในการลงเล่นในปีนี้แต่ก็ติดไปในชุด28คนสุดท้ายของมาเลเซียนะครับ
มากไปกว่านั้นนะครับก็มีนักเตะดาวรุ่งรวมถึงนักเตะลูกครึ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับมีดาวรุ่งจาก KB Cottage นะครับเป็นกองหน้าอย่างลุคแมนฮาคิมนะครับดีออนคูสนะครับกองหลังลูกครึ่งมาเลเซียเบลเยียมจาก FC มิดเทลแลนด์ทีมบอลลีกสูงสุดของเดนมาร์กอีกด้วยแล้วก็ที่น่าสนใจก็ยังคงมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่น่าติดตามกันว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีกับมาเลเซียหรือไม่ในส่วนของมาเลเซียเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเรานะครับเราอยู่ในกลุ่ม B มาเลเซียก็อยู่ในกลุ่ม A นะครับซึ่งมีร่วมสายคู่แข่งอย่างเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาเลเซียเองก็เป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เมื่อดูจากเขาเรียกว่าคู่แข่งรวมถึงแหมโมเมนตัมของทีมของมาเลก็อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถวัดกับอินโดวัดกับกัมพูชาแล้วก็ลาวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของตูดูบันไทยนิวส์ครับก็ติดตามมาได้ทุกเช้าแบบนี้ทาง Facebook YouTube ตูดูบันไทยอัปเดต ทุกข่าวในแต่ละวันให้ทุกคนได้รู้ฝากกดติดตามไว้เลื่อนมาคอมเมนต์และเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ